วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิวเคลียร์มาแล้วตอบปมเลิกเพชรจ้ายอมรับว่ามีปัญหาจริงจากกรณีมีข่าวลือออกมาว่านิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจ้าได้เลิกรากันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันคงเหลือสถานะเป็นพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นและประจวบเหมาะกับนิวเคลียร์ได้เปิดช่อง YouTube ของตนเองพร้อมให้แฟนๆส่งคำถามเข้ามาและเธอก็พร้อมจะตอบทุกเรื่องเลยเจอดราม่าหนักเมื่อหลายคนมองว่านิวเคลียร์สร้างกระแสเพราะโปรโมทช่อง YouTube ของตนเองล่าสุดได้เลิกลงคลิปดังกล่าวซึ่งคำถามที่หลายคนถามมาเยอะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องข่าวลือเลิกสามีโดยนิวเคลียร์เผยว่าเรามีปัญหากันจริงเชื่อว่าทุกบ้านทุกคู่มีปัญหาแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงเรากำลังแก้ปัญหาในเวของเราอยู่ไม่ได้มีเรื่องมือที่3เรื่องนี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยส่วนเรื่องที่หลายคนคิดว่าสร้างกระแสตรงนี้อยากจะพูดมากว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกเรื่องของคนรักมาสร้างกระแสเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ